วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ไฮกิ้งมานครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9พฤศจิกา2562ครับเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้ผมออกมาจัดคลิปตกมาวันนี้ผมมาล่าชาโดครับผมจะลงเหยื่อชาโดไว้2คันนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าดินอีกหนึ่งคันหน้าดินมันจะลงฝั่งนี้ชะโดมจะลงฝั่งนี้นะก็ตามดูครับวันนี้มาคนเดียวครับตามลุ้นตามเชียร์ตามให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับ FC ของเราสำหรับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานหากินหมันนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณที่เปิดใจรับชมสำหรับช่องเล็กๆของผมนะครับขอบคุณมากครับผมตามชมกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลงเหยื่อกันเลยครับร้อยครับเราลงไปแล้วทั้งหน้าดินแล้วก็ชะโดตัวนี้ผมจะใส่ตัวดีดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เชือกก็จะมาเกี่ยวกับตัวนี้สายเอ็นของเราผมก็จะดึงผมจะปล่อยสายหน้าไว้ดึงให้สายมันหย่อนสายหน้าหย่อนไว้เยอะๆแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะปกติผมจะเปิดอย่างนี้นะฮะเราจะเปิดหน้าล่อก็อย่างนี้ซึ่งมันกินก็จะดึงสายของเราไปเลยนะก็จะเป็นอิสระมันจะไม่สะดุดนะครับรอชมกันเลยครับคราวนี้รอดูว่าวันนี้เราจะใกล้ตัวไหมซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็มาก็เหี่ยวนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่เราลงเบ็ดนะเกือบเที่ยงแล้วครับวันนี้มาสายครับเห็นไหมครับ11นาฬิกาสามสิบห้านาทีเล่นแล้วเล่นแล้วลงเบ็ดแป๊บเดียวเล่นแล้วครับลงเก่งลงแกงแล้วปันนินครับผมไซส์ขวามือมานครับตัวแรกครับเก็บอ
แล้วพี่น้องมันนิ่มครับใส่ง่ายๆเลยนี ตอนนี้ปลาไม่รู้ปลาอะไรครับลากชุดลากเบ็ดลงน้ำไปแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกระพงครับเดี๋ยวมันโดดแม่น้ำเมื่อกี้ลากเบ็ดเหรอเดี๋ยวมันโดดไปว่าเป็นปลาอะไรตอนนี้ตีหาไม่เจอครับบิดหมดเลยดูคันกันเนาะไปแล้วลงอาบน้ำล้างรอบล้างรอบก็เปิดเ
ลากกระชากขัดลงน้ำไปเลยแล้วผมขึ้นกระโดดอยู่กลางน้ำกระพงครับไซส์ใหญ่เลยน่าเป็นไซส์ที่ผิดคิวของเราครั้งก่อนน่าจะไซส์เดียวกันเขาน่าจะเข้ามากินปลาเล็กลูกสบายป่ะดิดูเอ้ยมันป่าอีหยังเมียนบ่ครับลูกสบายมันเป็นอีหยังเออมีแต่แนวนี้อ่ะพี่น้องมาอีกแล้วนี่ลูกสวายว่ะเอาท่องเลยเมียแล้วไหนตอนนี้เป็นเวลา16:57 นครับหลังจากที่กระพงครับหลังจากกระพงผิดคิวเอาเบ็ดเราลงไปประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาผมไปตีหาเบ็ดอยู่เป็นชั่วโมงครับไล่ตีไปนู่นออกไปกลางบ่อนะเพราะมันกระชากคันนี้คันเล็กเนี่ยลงน้ำไปมันไปกระโดดอยู่นู่นเป็นตัวเป็นกระพงครับแต่ผมไม่ได้ตั้งกล้องเสียดายมากเลยช็อตเด็ดเสียดายมากกระชากลงไปนู่นพอเราไล่ก็ไม่ได้ตัวพอเอาขึ้นมามันก็ไม่มีตัวแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วปลาของเราน่าจะได้เท่านี้แหละจะได้ครับจะได้มากเลยแล้วคราวนี้มันก็เงียบเลยเบ็ดแทบไม่ได้ตกเลยวันนี้มัวแต่ไปตีหาคันเบ็ดจะได้ครับผมตอนนี้ผมยังเหลืออยู่ไอ้
ชโดอยู่อีกหนึ่งก้อนยังเหลืออยู่หนึ่งก้อนไม่รวมกับที่ตีลงไปแล้วนะครับไม่ได้นับรวมกับที่ตีลงแล้วที่ตีลงแล้วก็มีคันนี้ครับสองคันเดี๋ยวตามดูครับขอเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนถึงวินาทีสุดท้ายสำหรับคลิปนี้หัวใจขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับมันยังมีอะไรที่ให้ผมต้องกลับมาค้นคว้าหามันอีกต้องทำผมได้เสียดายครับเสียดายแล้วก็เสียดายช็อตเด็กไม่ได้ตั้งกล้องมักจะเป็นอย่างนี้ประเด็นมากมากับตอนไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ตั้งใจที่หน้าเดี๋ยวเรามาหามันใหม่มันต้องประสบความสำเร็จสักวันดีนะไปครับ